ก็สวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปที่ร้านซ่อมกล้องร้านกล้องมือสองนะเขาน่าจะรับซ่อมนะครับพอดีไอ้ตัวนี้นะครับ1022ผมติด ND filter ไว้แล้วพอดีกระเป๋ามันเปิดนิดนึงแล้วไปวางแล้วมันร่วงลงนิดเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้รอยร่วงมันยังใช้ได้ปกติแต่ว่ามันหมุนตัวฟิลเตอร์ออกไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่อยากแกะมันแต่ผมให้ร้านซ่อมกล้องเขาดูว่ามันหมุนออกได้ไหมหรือว่ามันต้องแกะออกเพราะว่า ND filter ตัวหนึ่งก็หลายตังค์นะครับไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาก็จำราคาไม่ได้น่าจะสัก600-800มานั้นนะก็มีราคาอยู่อันนี้ไว้ใช้ถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้แตกฟิลเตอร์ข้างหน้าแตกนิดนึงเห็นไหมมีรอยนิดนึงตรงนี้แต่คือหมุนไงก็หมุนไม่ออกนะคือผมหมุนเงี้ยมานานแล้วแล้วทีนี้มันจะเกิดปัญหาก็ตอนที่ใช้ถ่ายภาพนิ่งในที่แสงน้อยเนี่ยมันต้องดันไอโซไปค่อนข้างสูงก็เลยว่าเดี๋ยวทางไปที่สะพานเหล็กกันนะครับวันนี้ให้เขาดูให้จริงๆบีบมันก็แตกแต่ว่านะให้ร้านกล้องเขาดูดีกว่านะครับให้เขาซ่อมให้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สะพานเหล็กกันเลยครับร้านขายกล้องมือสองนะสะพานเหล็กเมกาพาซ่าชั้น5นะครับผมมีให้เลือกเพียบครับคุณอยากได้กล้องรุ่นไหนคุณมาดูเองเลยอยากได้เลนส์รุ่นไหนมาดูเองเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีส่วนกล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลเลนส์ผมเคยซื้อเลนส์ร้านนี้อยู่นะครับมีเลือกเยอะนะครับนะครับมีเยอะมากนะครับเนี่ยมาเลือกซื้อกันเลยแต่ว่าร้านที่ผมจะมาในวันนี้คือร้านครั้งแรกที่เคยพาเพื่อนมาซ่อมเลนส์นะครับร้านตรงนี้เจลอนโฟโต้มาครั้งนี้ค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีครับเอาเลนส์มาให้ดูหน่อยครับพอดีไม่ได้เป็นไรมากครับมันร่วงถ้ามาดูให้น้องหน่อยอะไรไม่เป็นไรครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับครับมันเป็นไรพอดีมันร่วงลงไปแล้วผมถอดฟิลเตอร์ไม่ได้แค่นั้นเลยผมครับมันเบี้ยวไงครับฟิลเตอร์แตกแล้วมันเบี้ยวมันก็เลยถอดยากมันเบี้ยวแล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องแกะฟิลเตอร์มันต้องพังฟิลเตอร์ทิ้งหรือเปล่าหรืออะไรครับคือมันร่วงประมาณ30เซนปึ๊บไม่เป็นไรไม่ต้องพังแต่ว่าตอนนี้มันเกลียวมันเหมือนว่ามันไม่ออกครับผมลองมาไม่รู้ว่าต้องแกะหรืออะไรหรือเปล่าพี่ถอดได้แล้วเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยการใส่ฟิลเตอร์ไว้อย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เวลาเลนส์ร่วงไม่งั้นฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็น2ชั้นเห็นไหมครับมันเป็น ND ND มันจะปรับระดับข้างหน้ากับเกลียวในเกลียวในนี่จะเป็นเกลียวตายครับนี่จะเกลียวฟรีเห็นไหมเอายามาถอดได้เลยแต่ผมถอดเราต้องรวบให้ก่อให้เกลียวในตัวนี้ให้ได้ก่อนมันจะหมุนออกได้ส่วนตัวนี้ที่มันหมุนออกยากเพราะมันกระแทกครับกระแทกมันเลยปีนเกลียวไปเกลียวหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าผมใส่ไปใหม่มันจะถอดออกไหมคุณก็ไม่ต้องขัดแน่นเข้าไปใส่ไปปกติจับรวบอย่างนี้เนาะครับจะไปหมุนแน่นมากไม่พอแค่พอตึงมือครับแล้วก็ถอดได้ก็ถอดออกมาแน่นมากเวลาหมุนเราต้องหมุนรอบอย่างนี้นะ
อ๋อครับผมไม่ต้องหมุนแค่นี้มันจะวิ่งไม่ได้มันจะวิ่งแดกข้างหน้าอย่างเงี้ยครับหมุนรวบอ๋อคือหมุนได้อ่อนๆใช่ไหมครับใช่ครับเอาแค่ตึงมือพอแค่นี้พอแค่นี้ก็หมุนได้เลยเนี่ยคือเดินนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับผมขอถ่ายในร้านพี่หน่อยนะครับในคอมเมนต์ YouTube เขาบอกว่าร้านพี่พูดจาดีครับผมเข้าไปตรงไหนอ่ะที่เคยเข้าเลยนะผมมาถ่ายตอนปีแล้วตอนปลายปีที่เพื่อนมันลืมเอาแบตมาจำได้ไหมครับอันนี้ผมมานี่กล้องมาเพียบเลยเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมั่งครับปีมันเริ่มเงียบเขาก็เป็นดิจิตอลมั่งครับมี2470 2.8 CanonEF มั้ยครับเป็นแทมลอนก็ได้ซิกมาก็ได้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมมันมีเป็นรุ่น1 2470รุ่น1แล้วมีพวกนอกค่ายบ้างมั้ยครับมีกล้องเหรอพอไม่ถูกดูแล้วไม่ทราบก่อนนะครับผมขอดูราคาก่อนผมจะเอาไปรับงานที่นู่นคุณจะใส่ตัวไหนไม่ผมมี R6 อยู่ตัวนึงแต่ผมไม่ได้เอามาถ้า R6 คุณก็ต้องใส่อะแดปเตอร์นะใช่ครับมี2470อ๋อมีตัวแรกใช่ครับตัวแรกตัวไอ้ตัวหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยหนักอยู่รุ่นนี้มันจะหนักถ้าตัว2มันจะเบาลงของ RF ก็ผมเห็นราคาผมก็ไม่สู้อ่ะแพงมากฮะเกือบแสนมีถ้าเป็น R ก็มีตัว85 F2ลืมหยิบมาครับผมกลับมาไอ้เนี่ยของตอนแรกผมคิดว่าต้องแกะเลนแกะอะไรครับอ๋อไม่ต้องแกะง่ายๆผมง่ายๆแล้วมากระแทกมันเลยปีนเกลียวฮะปีนเกลียวเข้าไปนี่ครับไปไหนแล้วมันขาดชะละตอนนี้ผมใช้เย็นใช้มาหลายปีแล้วผมเลยซื้อ R6 มาเนี่ยครับร้านนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับเจ้าของร้านใจดีมากเลยครับให้คำแนะนำดีด้วยครับพี่ชื่อพี่อะไรครับเจรอนอ๋อชื่อพี่เจรอนชื่อร้านเจรอนโฟโต้ครับชื่อเจรอนพี่เจรอนนะครับร้านเจรอนโฟโต้ขอลองดูผมก็ลืมหยิบมามันต้องมีอะแดปเตอร์ลองแต่ลองแบบนี้ก็ได้แต่ภาพมันก็จะไม่เหมือนกับตัวทางใส่เนาะใช่ครับใช่ตัวนี้มีแล้วหรอยังเลยผมไม่มี IF ตัวเลยแต่คือผมมีแต่ APS-C นะผมเพิ่งออกเอาออกมาไม่นานเองแล้วไม่มีเลนใช้มีแต่50-18กับ70-200เลนอะไรนะ24-105ก็น่าเล่นนะ24-105 F4 ใช่ไหมใช่เห็นขายกันประมาณ2กลางถึง 30,000 อ๋อ RF ใช่กลางถึง 30,000 ว่าจะเอาไปไทยรับงานทั่วไปตัวนั้นก็โอเคอยู่กู้มาเลยกู้กับตัว R เมื่อก่อนเขาขายกัน20,000 กว่าแล้วนี่ราคาขึ้นใช่มันดีปุ๊บเลยพี่ตัวมีอะไรกินอ่ะพี่ลองเล่นก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณจะลงได้ครับได้ครับยังไม่ทันแล้วตัวแรกนี่ขายเท่าไหร่ตัวแรกตัวนั้นผมเปิดไว้อยู่ที่18,000อันนี้ครับมาลอง2470ไม่ลองขับตัวคูณนะวันนี้ลองดูน้ำหนักใช้ได้เลยแต่ว่าบาลานซ์ในการถือโอเคถ้ามีกริปนี่ใส่สบายๆนะครับเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้เออผัวป๋า55ตัวนี้แบบธรรมดาอันนี้นะครับป๋านี่ข้อ2ลองๆเลยโอเคเลยอันนี้ก็เป็นเลนส์ของทางร้านเขานะครับกล้องกับเลนส์ฝั่งนี้เป็นฝั่ง APS-C นี่ครับมีตัวนี้ตัวที่ผมเคยเล็งไว้อยู่แต่ว่ามอเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับ70-200 2.8 ตัวแรกอันนี้ F4 ไม่รู้ตัวไหนแล้วตัวที่ผมลองเมื่อกี้นะพี่470 1755เทพตัวคูณมีครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของ Nikon นะครับกล้องนี่มีครบเลย 6D ตัวแรก 6D2 ทำไม 6D2 มันตัวเล็กกว่า
80 6D2 ตัวนี้สภาพดีหน่อยนะครับนี่ครับมีค่อนข้างเยอะเลยมี R10 มาด้วย R10 ก็มาครับ M50 A72 A73 มาครบเลยนะครับร้านนี้ก็มาได้นะสะพานเหล็กชั้น5นะครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับเลนส์ที่นี่แฟตก็มีบางทีเยอะเกินไปก็ไม่รู้จะดูตัวไหนร้านนี้ปิดไปแล้วแต่ว่ามีเลนส์ให้อยู อันนี้ก็เป็นพวกเลนส์ขอบแดง85 EF ฮะฟิตไอไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ85 28ทางนี้ก็เป็นฝั่งของตัวคูณหรือว่านิคอนนะครับฝั่งกล้องฟิล์มมีเยอะนะครับมาดูกันเองดีกว่าแล้วก็ดูว่าต้องการตัวไหนร้านไหนก็ลองเข้าไปคุยเลยนะครับผมอันนี้คือร้านยังแบบว่าปิดเยอะนะมาวันจันทร์ปกติมาวันเสาร์อาทิตย์ร้านจะเปิดเยอะหน่อยนะนี่มีค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนะครับดูตัวอย่างนะครับว่าร้านเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ JJ Camera นะครับก็มีทั้งดิจิตอลฟิล์มวินเทจอะไรมีหมดเลยนั้นเนี่ยลองดูกันได้นะครับลองมาดูกันเองดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเลือกตามที่ชอบเลยเล่นกล้องดิจิตอลก็มาทางร้านดิจิตอลนะครับกล้องฟิล์มไปทางกล้องฟิล์มนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วนะสำหรับเมกาพาซ่าชั้น5มือ2กล้องและเลนส์นะครับอยู่แถบนี้นะแถบนู้นมันจะเป็นแถบของพวกของเล่นพวกอะไรแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ